สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction ครับผมวันนี้พี่ฮามจะ reaction กันต่อนะครับผมกับ Oh My Sunshine Night นะครับหรือ Love at Night นะครับ EP ที่5แล้วนะครับผมก็มาถึง EP ที่5เนี่ยก็ความเข้มข้นมันเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนาะความสัมพันธ์ตัวละครก็เริ่มพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอยากมาดูกันต่อว่าความสัมพันธ์ตัวละครจะเป็นยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งคิมซันนะครับหรือเรนกับพายุนะครับเรื่องราวของ2คู่นี้จะเป็นยังไงต่อไปโอเคเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับผมแล้วก็ขอประกาศเงื่อนไขใหม่นิดนึงนะครับผมเนื่องจากทาง News Infinity Studio เนี่ยครับผมแล้วก็ทาง AS Play เนี่ยเขาประกาศออกมาว่าต้องมีการลดสัดส่วนของเนื้อหาที่สามารถเอามาใช้ในการทำ reaction ได้ลงนะครับจากเนื้อหาที่สามารถปล่อยเต็มๆได้ 100% เนี่ยจะต้องถูกตัดเหลือ 80% ของเนื้อหาทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างตอนล่าสุดเนี่ยมีความยาวรวมๆกันเนี่ย4พาร์ทเนี่ยเท่ากับประมาณ48นาทีเพราะฉะนั้น48นาทีเนี่ยเหลือประมาณ 80% นะครับผม 80% จาก48นาทีเนี่ยก็จะเหลือราวๆสักประมาณ38ถึง39นาทีประมาณเนี่ยนะครับผมของเนื้อหาทั้งหมดเพราะฉะนั้นจะมีการตัดออกมาเพื่อราวๆ10นาทีนะครับผมก็ขอแจ้งทุกคนไว้ก่อนแล้วกันนะครับเผื่อเดี๋ยวทุกคนจะถามว่าเอ๊ะทำไมมันถึงแบบซีรีส์มันไม่เต็มเรื่องนะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยจะให้ทุกคนเข้าใจตรงกันนะครับโอเคครับอ่ะเดี๋ยวไปเริ่มรีแอคชั่นกันเลยนะครับผมก่อนอื่นขอบคุณทาง AS Play นะครับแล้วก็ทาง New Infinity Studio นะครับที่อนุญาตรีแอคชั่นได้นะครับอ่ะไปดูกันเลยครับผมกับ EP ที่5ครับผม Oh My Sunshine Nice ไปเลยไปบัวเดี๋ยวแกไปรอฉันที่โรงอาหารก่อนเลยนะเดี๋ยววันนี้เขาต้องนัดกับพายไว้เนี่ยตอนเย็นเนาะเอาอีกแล้วแอปเปิ้ลหมดอีกแล้วพาเราไปหาหมอไปไม่กินยาสักทีเอาไปสิต้องคอยพกแอปเปิ้ลเป็นกี่ผลกี่ผลอยู่ตลอดทุกวันนี่นายเป็นอะไรไปอ่ะนายไม่ต้องเข้ามาฉันขออยู่คนเดียวก่อนฉันขอเหอะโอเคฉันไม่เข้าไปหรอกเหมือนกับดูคนถูกต้องคำสั่งฉันโอเคฉันโอเคเรื่องเมื่อคืนน่ะขอบใจได้มากนะแล้วก็ขอโทษนายด้วยนายจะมาพูดอะไรตอนนี้นายนั่งพักให้หายเถอะฉันอยู่ข้างๆนี่แหละขอบคุณอันนี้พี่คิมของเราก็ไปสู้ท้าลมร้อนที่ยุโรปนะเฮ้ยเงามันเหมือนกับชนกันด้วยนะเว้ยเข้าใจนี่ก็เพิ่งโดนบาดเจ็บมาหลังกระแทกไงเสือไปอยู่รอบวะอืมขอบใจมากๆนะเว้ยที่มาเฝ้าอ่ะมึงเลยไม่ได้ไปซ้อมเลยกูไม่อยู่เฝ้ามึงใกล้คุณหนูใหญ่อ่ะเขาอยู่เฝ้ามึงตั้งแต่มึงหลับเลยล่ะนี่เขาเพิ่งออกไปเมื่อกี้นี่เองตอนกูมาคุณหนูใหญ่ก็ดิกูจะเฝ้าเขาก็ไม่ยอมกูเลยต้องปล่อยคุณเรน
ตื่นแล้วหรอพายังช่วยกันยังคือผมดีนะแค่ช้ำๆไม่ถึงกับเลือดคั่งมึงไหวใช่ไหมยุให้กูไปส่งเปล่าอืมกูไหวอยู่แน่ใจนะเว้ยเออไปเจอกันเว้ยเออเออมาไปเจอกันไปนะทีหลังอย่าทำอย่างนี้อีกมันไม่เข้าเรื่องก็คือหน้าที่ของผมถ้าทำเพราะหน้าที่อ่ะคราวหน้าไม่ต้องทำเออให้ทำเพราะใจอย่ามาทำเพราะหน้าที่พยาบาลที่นายหยุดน้ำไม่เยอะคุณเองครับผมทำเองได้ครับนายดูแลฉันมาตลอดฉันว่าคงเป็นหน้าที่ของฉันบ้างที่จะดูแลนายฉันเชียร์คู่นี้สุดเด็ดเลยต้องคู่หลักเราหรือเขาต้องคู่กันแต่คู่นี้ฉันลุ้นว่าเราจะคู่กันหรือเปล่าในโอเคแล้วใช่ไหมครับมึงกลับกันเถอะยังเจ็บอยู่เลยขับกลับเองได้ครับแต่เดี๋ยวผมต้องไปรับคุณคิมด้วยให้ฉันทำหน้าที่ของฉันให้จบเถอะส่วนคิมอ่ะเขาบอกว่าจะกลับเองครับนายจะกลับชุดนี้เหรอฉันเอามาจากล็อกเกอร์นายไม่ต้องแปลกใจหรอก19012542นายตั้งรหัสเป็นวันเดือนปีเกิดฉันนี่เขารู้ได้ไงอ่ะเขารู้ได้ไงอ่ะพี่เบียนสิคนสำคัญอ่ะฉันว่าต้องรอวันเดือนปีเกิดอายุก่อนแล้วค่อยรอวันเดือนปีเกิดตัวเองใช่ไหมฉันไม่รู้ได้ขนาดนั้นที่จะรอวันเกิดตัวเองก่อนเลยมีเสียเตียงกำลังเลวจะไปช่วยเขาเส้นไหมล่ะเฉยๆฮะคิมซันจะน้อยหน้าแม่นะคิมซันก็จะน้อยหน้าแม่นะคู่นี้เขามาแรงมากนะเนียนครับเรียกฉันทำไมนักหนาใบบัวพี่พายุเป็นอะไรหรือเปล่าคะไม่เป็นไรแล้วอ่ะขอบใจนะใบบัวใบบัวตกใจหมดเลยอ่ะพายุไม่เป็นไรแล้วล่ะเรากำลังจะกลับไปถ้ามีอะไรโทรมาได้นะคะไปยังเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะใบบัวค่ะไม่ใหญ่ดีใบบัวเลยจ้ะพี่เรมฉันไม่อยากรู้นะว่าที่นี่ก็มีคาเฟ่แบบนี้ด้วยนายชอบหรอฉันว่ามันก็ไม่เลวนะ
เอองั้นนายจะสั่งอะไรอ่ะเดี๋ยวเราไปสั่งให้อะไรก็ได้คุณเขาก็มาเป็นหนีกันไม่พ้นจริงๆนะเดี๋ยวเรานั่งตรงนี้แล้วกันโอเคแทนที่จะกลับบ้านไปพักผ่อนกลับมาเที่ยวคนเราขอบใจมึงมากด้วยที่หาความชิคแบบนี้มาให้อ่ะกูอยู่มาก่อนมึงทำไมกูไม่เคยรู้ว่ามีร้านแบบนี้อยู่ด้วยอ่ะเดี๋ยวกูไปเข้าห้องน้ำก่อนนะไม่เห็นกันเลยไม่เห็นกันเลยโอ๊ยตายเป็นฉันที่เห็นตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วเนี่ยอ้าวคิมจะไปไหนอ่ะฉันจะไปเข้าห้องน้ำต้องขออนุญาตไหมจะชอบเขาไปได้ยังไงอ่ะพายโอ๊ยโอ๊ยขอโทษ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 ฉันไม่ทันเห็นน่ะพอแล้วนะทำไมขอโทษขอโทษขอโทษโอ๊ยบอกไม่ต้องนะเห็นได้ไงโอ้เต็มห้องน้ำอยู่ละโอ้ยงั้นเดี๋ยวฉันไปก่อนนะเดี๋ยวเมื่อกลางวันยังดูแย่ๆอยู่เลยฉันมาเป็นเพื่อนชุนนะเดี๋ยวก็กลับเราใครถามก็ฉันดีกว่านายแล้วกันทำไมจะทำอะไรมาทำอะไรรอบเออขอโทษนะที่นี่มันร้านสาธารณะเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคนมากันหมดอยู่ที่นี่จริงๆด้วยไม่เห็นกับตาไม่เชื่อเนี่ยนี่พวกมึง2คนตามมาที่นี่ได้ไงนี่ไงก็เพจ NUQ เขาขึ้นสเตตัสว่าแอบเห็นใครบางคนที่นี่เลยเดาว่าเป็นมึงแล้วไอ้เพจ SUQ อ่ะมึงไม่ได้บอกมึงเหรอว่ากูไม่ได้มาที่นี่คนเดียวฉันกลับก่อนแล้วนะเอาก็มาแล้วนี่ไงหรือนายคิดว่าไม่โทษที่เพื่อนดิเสียบรรยากาศรักเป็นวงกลมแล้วก็ไม่ต้องคอยส่องคอยตามกูอีกเส้นเนี่ยบางทีมันก็บอกความหมายในตัวของมันอยู่แล้วเคารพในความเป็นมันบ้าง
ก็คงจะดีนะมึงโอ้ยเขาตีเส้นไว้ชัดอะว่าเป็นแค่เพื่อนมีอะไรกันวะมาดูบ้านนี้ดีกว่าคุณเรียนกับห้องเถอะครับผมโอเคแล้วฉันแค่อยากดูให้แน่ใจว่านายโอเคทำไมไม่ชินหรอนายดูแลฉันมาตลอดฉันก็แค่อยากตอบแทนนายบ้างไม่ชินหรอนี่ยาไว้กินก่อนนอนกินเลยดีกว่าเดี๋ยวฉันช่วยเขายังไม่อยากไปอ่ะเรนดูก็รู้ชินเถอะมันแค่ปรับตัวนายเองไม่ได้ยากอะไรฉันว่าฉันคงผิดเองแหละที่ไม่เคยทำให้นายรู้สึกชินสงสัยต่อไปต้องลองทำให้นายคุ้นบ้างล่ะคุ้นอะไรขอบคุณครับก็ปกติเขาจะเป็นคนดูแลใช่ไหมล่ะพายุอะตอนนี้เขาสลับกันเป็นคนดูแลบ้างคืนนี้นายระบมแน่นอนหมอนต่ำๆอ่ะมันจะปวดเอาโอเคโอเคเรื่องหมอนเพิ่มให้มันหนอนสูงขึ้นดูแลระบบจัดแจงหนึ่งอย่างนี้น่าจะโอเคใครชอบใครก่อนใครชอบใครก่อนแต่ตอนนี้ชอบกันทั้งคู่แล้วแหละฉันไปก่อนนะพรุ่งนี้มีซ้อมแต่เช้าอ่ะครับกว่าสุดทางที่ดีอ่ะนายลางานพิเศษตอนคืนได้เลยเพราะคงอีกหลายวันกว่าจะดีมาแบบงงๆตกลงยังไงกันนะคงไม่รู้อาการที่เรียกว่ารักฉันโดนเข้าไปเต็มใจจากเธอคนนี้ก็อยากจะหยุดไม่รักก็อยากให้ใจหยุดพักแต่ฝืนไม่ไหวก็เพราะฉันกลัวเสียใจก็กลัวเสียไปฉันก็เลยยังคิดอยู่คิดใหม่คิดว่าทำได้ไหมจะบอกไปหรือจะเก็บไว้อยู่อย่างนี้เดี๋ยวมีคนเดินอยู่ใกล้ๆ
จะบอกเธอว่ารักเธอมากเพียงไหนจะบอกว่าคิดถึงเธอมากแค่ไหนจะบอกเธอด้วยเสียงดังดังถ้ารู้ว่าเธอแอบคิดเหมือนกันกับฉันแต่เพียงไม่รู้เธอคิดยังไงบอกแล้วเธอเสียเธอไปไม่ไหวมันคงไม่คงบอกแล้วเธอแอบคิดเหมือนกันไหมพี่ไปเลยข้างหน้ายิ้มแก้มตุ๋ยเลยขนาดนั้นฮะกับพี่นั่นแหละเป็นไรปะเนี่ยฮะต่างเนี่ยใครเขาจะทำหน้าแบกทุกข์เหมือนแกล่ะเนาะแต่อย่างพี่มีอยู่นี่อ่ะฉันมาของอ่ะรถไหนของก็อะไรของแกนักหนาเนี่ยฉันไปละตัดบทไปเลยจ้ะอะไรของเขาว่าไงชุนถึงห้องแล้วป่ะแล้วนี่มึงยังไม่นอนอีกเหรอวะกูรอใครบางคนอยู่อ่ะยังไม่กลับมาเลยวะถ้าคนเขาจะมายืนอยู่เฉยๆเขาก็มาป่ะวะคิดอะไรมากต้องเป็นเพลงเลยนะมึงอ่ะกูบอกเขาดีป่ะวะแต่กูว่ากูจะคุยกับพี่เขาคืนนี้วะโอ้มึงนี่มันเจ๋งว่ะคิดยังไงก็ทำอย่างที่ใจคิดกูนี่อยากกล้าให้เหมือนมึงเลยเก็บไว้อ่ะมันก็อึดอัดเปล่าไหวซันกูไม่ชอบว่ะถ้ามึงรู้สึกดีกับเขานะเว้ยมึงก็ลุยไปเลยดิแล้วถ้าพูดไปมันไม่เป็นอย่างที่พูดหรอวะไอซันมันง่ายนิดเดียวเว้ยมันก็ยอมรับมันสิวะมันจะไปยากอะไรแต่อย่างน้อยนะเว้ยกูได้พูดออกไปมันไม่ฟิลว่ะที่จะไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองอะคนเราแม่งก็หกได้แม้กระทั่งหัวใจตัวเองหรอวะก็แล้วแต่มึง คิดยังไงก็ทำ มันก็ไม่ใช่ทุกสถานการณ์เลยป้าล่าที่มันจะทำได้อย่างนั้นว่ามาแล้วว่ะซันเอาใจช่วยคุณหน่อยนะเว้ยโชคดีเพื่อนฉันว่าชุนจะหลับก่อนหรือเปล่าก่อนที่คุณหนูใหญ่จะมาถึงเนี่ยเราคู่เราจะโคจรมาเจอกันจริงๆเหรอทำไมยิ่งดูเหมือนยิ่งไกลกันออกไปทุกทีน้ำชาค่ะคุณผู้หญิงจ้ะทำอะไรอยู่อะคุณดูเอกสารวิลล่าที่เราจะไปซื้อเนี่ยค่ะเป็นไงบ้างอะอะไรอะไรก็ดีนะคะแต่โลเคชั่นไกลไปหน่อยไกลเมืองไกลหูไกลตามากเลยคุณถ้าไปอยู่ที่นั่นคนเดียวเนี่ยเกิดเป็นอะไรขึ้นมาโอ้ยน่ากลัวจังเลยอ่ะกว่าจะมีคนไปเจอคงนานหรือไม่ก็ไม่มีใครเจอเลยก็ได้เนี่ยค่ะดูสิคะแต่ผมว่าลูกค้าบางคนเนี่ยเขาก็ต้องการความสงบแบบนั้นนะคุณแต่ฉันว่ามันสงบเกินไปไกลเกินไปไปอยู่ที่นั่นเนี่ยเหมือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกไม่ต่างอะไรกับติดคุกขังลืมเลยนะคุณก็ดีสิเนี่ยเอาไว้วันข้างหน้าถ้าเกิดเบื่อๆนะเราจะได้มีเซฟเฮาส์เอาไว้หลบไงบ้านตากอากาศกับเซฟเฮาส์ใครเขาใช้ร่วมกันคะมันคนละฟิลกันเลยโธ่มันก็คล้ายกันนั่นแหละอยู่แบบสงบสงบลำพังลำพังไม่ต้องการให้ใครพบแล้วก็ไม่ต้องการพบใครก็คล้ายๆกับเซฟเฮาส์ทีนี้
หรือว่าขายเป็นเซฟเฮาส์ดีพลาดไปแล้วคุณขายใครคะใครอยากซื้อเซฟเฮาส์กันคุณเอาก็ซื้อเอาไว้ก่อนไงไม่แน่นะเผื่อวันข้างหน้าอาจจะได้ใช้ก็ได้ใครจะไปรู้ป้าพูดเป็นหลังมากพูดเป็นหลังมากว่าจะได้ใช้ในวันข้างหน้ายังไม่หลับเลยคุณยังไม่หลับชุนยังไม่นอนหรอยังอ่ะพี่เพิ่งคุยกับไอ้ซันน่ะน้องรหัสกันเหรอใช่ครับยิ้มอะไรพี่เปล่าคิดอะไรนิดหน่อยว่าแต่นายคืนนี้มาแปลกพี่เลนผมชุนเป็นอะไรหรือเปล่าเอาเป็นว่าคืนนี้ยังไม่มีก่อนแล้วกันครับเอาให้ผมแน่ใจก่อนผมหมายถึงความชัดเจนกับตัวเองนิดนึงครับแล้วฉันต้องทำอะไรไหมแค่มันง่ายขึ้นพี่เลนไม่ต้องทำอะไรเลยครับเป็นพี่เลนเท่ๆคูลๆข้างๆผมแบบนี้ก็พอแล้วครับงั้นหรอแค่นั้นจริงๆครับอืมได้น้องนะครับบอกพกความกล้ามาเต็มเปี่ยมมันเหมือนพี่เรนจะรู้นะร้อนจังเลยอ่ะพี่เรียนไม่รอดหรอครับเหมือนแอร์จะมีแต่ลมนะหุ่นน้องคือแบบดูแลตัวเองดีมากเด็กสมัยนี้พี่เรียนไม่รอดหรอครับถ้าพี่ร้อนพี่จะนอนเสื้อเปียกทำไมล่ะครับทำไงได้ล่ะพี่ก็ถอดเสื้อสิครับเดี๋ยวผมช่วยฮะเฮ้ยไม่เป็นไรขนาดพี่เลนผมช่วยครับเฮ้ยจะมาอย่างนี้ได้เหรอไม่ใช่แหละไม่ใช่แหละเดี๋ยวผมไม่เล่นด้วยแบบนี้หรอกฝันใครพี่โอเคขึ้นไหมครับชุนฝันจนว่าชุนฝันก็ดีป่ะป่ะตายแล้วตายแล้วชุนพี่แรงทั้งจูบชุนก่อนจูบพายุตายแม้จะไปจูบในฝันก็ไม่ได้มันเป็นการจูบก่อนไม่ได้เดี๋ยวไม่ชอบเหรอครับ
มันจะดีเหรอดีสิครับไม่ได้อ่ะรู้มันคือในฝันชัวร์แต่นี่คือแบบไม่ได้ถึงจะเป็นจูบปลอมในฝันก็จริงแต่มันอยากให้พี่เรนจูบพายุก่อนเลยมั่งแน่ไม่คิดว่าอ่ะฉันเผื่อไปเชียร์พายุเข้าไปแล้วแหละฉันไม่เชียร์ชุนแล้วแหละโอ้ตาย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 พี่โน่ของเราก็เล่นเป็นเลเซอร์แซ่บโอเคหรือเปล่าชุนโอ้ยชุนอำเภอมากโอเคไหมเนี่ยเมื่อกี้พี่เลนพูดว่าอะไรนะครับนายร้อนหรือเปล่าเหมือนแอร์จะมีแต่ลมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเรียกช่างให้มาดูให้นะครับอืมงั้นนอนเถอะเธอไม่ได้ละเมอใช่ไหมเมื่อกี้เธอไม่ได้พูดถึงเขาใช่ไหมเธอจะโปะหรือเปล่าชุนอะไรไปอ่ะนายไม่ต้องเข้ามาฉันขออยู่คนเดียวก่อนฉันขอเหอะนายนั่งพักให้หายเถอะฉันอยู่ข้างๆนี่แหละทำไมไปคิดถึงแต่เขาเนี่ยไอ้ซันมันเผลอชอบเขาไปแล้วแหละซันเอ้ยลูกนอนแต่อย่าฝันมันชุนนะลูกฉันมีเรื่องอยากจะคุยกับแกหน่อยถ้าแกขี้ขลาดไม่ขึ้นมาฟังก็ตามใจแกอยู่ในนั้นก็ตามใจแต่ฉันรู้นะว่าแกได้ยินตั้งแต่เล็กจนโตพี่ชายแกทำให้ฉันภูมิใจมาตลอดกดดันแต่ส่วนแกมันได้ยินอยู่นะแกสังเกตไหมว่าฉันไม่ค่อยจะสนใจแกอยากรู้ไหมว่ามันเพราะอะไรเพราะฉันไม่เข้าใจแกฉันไม่เข้าใจแกตั้งแต่เล็กมาจนถึงวันนี้แล้วก็คงไม่เข้าใจไปเรื่อย
ม่เข้าใจไปจนถึงวันที่ฉันตายแต่ในฐานะพ่อฉันอยากจะสั่งสอนแกสักเรื่องหนึ่งแกจะสนใจฟังหรือไม่อยากฟังมันก็เป็นสิทธิ์ของแกแต่ฉันขอให้แกรู้ไว้นะว่าหน้าที่ย่อมมาก่อนสิทธิเสมอและทุกคนก็เกิดมาพร้อมกับหน้าที่เรนก็มีหน้าที่พายุก็มีหน้าที่แกเองก็มีหน้าที่ส่วนแกจะสนใจหรือเปล่าอันนั้นเป็นเรื่องของแกแต่เรื่องนี้ฉันคุยกับเรนแล้วนะแกก็ทำตามที่เรนนั้นบอกไว้แล้วกันแล้วก็ทำให้ได้ทำให้สำเร็จเพราะทุกอย่างคือหน้าที่ของแกโอ้ยพ่อเข้าใจพ่อนะแต่เข้าใจไหมพ่อหน้าที่เป็นลูกที่ดีก็ต้องเป็นนะพ่อพ่อต้องการหน้าที่อะไรทำหน้าที่ตามคำสั่งเนี่ยนะเออสงสารเรียนเหมือนกันนะรับแรงกดดันทุกอย่างแค่ตะคิมคนเดียวตะเรและพ่อเขาพาไปที่ทำงานด้วยค่ะคงอยากให้เหมือนตัวเองนะคะก็แล้วแต่ยังไงก็ได้มาเลยมาเลยเอ๊ะคิมของยายนี่พอคราวนี้สูงขึ้นตั้งเยอะนะเนี่ยหล่อขึ้นด้วยตะเด็กหล่อมากอ่ะเดี๋ยวเข้าไปกินขนมอร่อยอร่อยกันยายเตรียมไว้ให้เยอะแยะเลยแล้วก็ยังมีของขวัญของคิมด้วยนะอะไรหรอครับนี่จัมโบ้โอ้ยน่ารักโอ้โหสนุกค่ะค่ะตลอดทางบ่นแบบพี่ชายนะคะเดี๋ยวก็หายบ่นแล้วล่ะลูกเดี๋ยวคงลืมพี่เรนแล้วนั่นแหละสิที่สำคัญมากคราวนี้ต้องอยู่นานๆนะเปิดเทอมแล้วค่อยมารับกลับนะลูกนะได้ค่ะโอ้ยน้องโกเด้นน่ารักมากเลยอ่ะจัมโบ้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 ใครอ่ะทำไมตอบถือว่าเป็นผู้ร้ายนะซันเหรอฉันจะยิงแล้วนะปังปังปังโดนยิงแล้วโดนยิงแล้วสวยรวยโหเวอร์ไปปะเนี่ยสุขเหรอทำไมคุณยายต้องเอาบะหมี่ไปให้ฝั่งนั้นด้วยนะพวกมันต้องซ่อนตัวอยู่ที่นั่นแน่เลยพวกมันต้องซ่อนตัวเป็นไรเป้าอ่ะโอ้ยยังมีหน้ามาถามอีกนะคอยดูนะอย่าหนีไปไหนนะทีเนี้ยอย่าเข้ามานะอย่านะบางครั้งเราต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามที่ธรรมชาติกำหนดฉันบอกนายแล้วไงว่าอยากทำอะไรก็ทำตามที่ตัวเองต้องการบ้างฟันยังอยากเข้าชมรมดนตรีคลาสสิกอยู่ไหมเดี๋ยวก่อนอ่ะ
โอเคครับผมจบ EP ที่5ไปนะครับ EP นี้คือแบบเขาไม่ได้เล่าเรื่องตัวของคิมกับซันมากเท่าไหร่นะครับผมคือคิมกับซันเนี่ยน่าจะมีเรื่องราวอะไรที่มันแบบว่าเพิ่มเติมเข้ามาแต่มันอยู่ในช่วงของการเล่าเรื่องการนั้นปูเพื่อจะไปสู่ในพาร์ทต่อไปนะฮะทีนี้ความรู้สึกของเราคือซันเนี่ยเขารู้สึกดีกับคิมมากขึ้นเยอะแล้วแหละเพราะว่าคิมแบบไปช่วยเขาตอนที่เขาเมาเนาะแล้วก็พามาส่งที่ห้องดูแลเขาด้วยนะเขาจำได้หมดเลยแต่เรื่องไม่ได้เล่าเรื่องมาเล่าอยู่หน่อยนึงตอนไซส์สตอรี่นะครับว่าจริงๆแล้วไซส์สตอรี่เนี่ยตอนที่เขานั่งอยู่ตรงหัวมุมเนาะตอนที่ซันกินแอปเปิลเนี่ยเขาก็มีการพูดคุยกันประมาณนึงแล้วเหมือนกับว่าตัวซันเขาขอบคุณคิมอย่างเงี้ยคิมก็ถามว่าขอบคุณทำไมถึงแล้วก็คือเขาบอกเขาจำได้ทุกอย่างแหละเมื่อคืนเนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเขาอ้วกใส่คิมเอ๋ยนู่นนี่แล้วคิมก็ยังดูแลเขาอะไรเงี้ยเขาก็เลยขอบคุณนะฮะแล้วก็ความรู้สึกคือแล้วคิมก็แบบก็ถ้าหายแล้วนู่นนี่นั่นพูดได้ขนาดนี้ต่อแล้วต่อเทียนซันได้แล้วก็ควรจะกลับบ้านไปนะเพราะว่าเป็นห่วงอะไรเงี้ยลึกๆเป็นห่วงแต่ไม่ได้พูดว่าเป็นห่วงทีนี้เราสึกว่าตัวซันก็รับรู้ถึงความเป็นห่วงนั้นอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบมีความอมยิ้มอะไรเงี้ยซึ่งเราจะเห็นฉากที่ซันแอบอมยิ้มหลายครั้งมากใน EP นี้นะครับเพราะรู้สึกว่าความรู้สึกที่เขามีต่อตัวคิมมันเริ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันรู้สึกดีมากขึ้นแล้วแม้ขนาดตัวแบบว่าชุนน่ะกล้าที่จะบอกรักตัวพี่เรนเนี่ยเขายังรู้สึกอิจฉาเลยว่าไม่ชุนถึงกล้าขนาดนี้ทั้งที่เขารู้สึกดีกับคนบางคนแล้วเขายังไม่กล้าเลยเรารู้สึกว่านี่มันเป็นคำตอบบางอย่างว่าจริงๆแล้วตอนนี้ซันน่าจะรู้สึกดีกับคิมแล้วแหละแต่คิมต่างหากที่เขายังไม่นิยามตัวเองว่าคืออะไรเพราะเขายังไม่เข้าใจว่าความรักมันคืออะไรเขาก็รู้สึกว่าเขารู้สึกดีกับคนคนนี้จังเลยเขาอยากจะอยู่ใกล้คนคนนี้จังเลยอยากจะดูแลคนคนนี้จังเลยแต่เขายังไม่รู้ว่านี่มันคือความรักอะไรเงี้ยมันเลยต่างคนต่างที่แบบยังโฟกัสกันคนละเรื่องอยู่เท่ากับตอนนี้คิมเหมือนโฟกัสเรื่องความเป็นห่วงในตัวซันถูกไหมแต่ซันเนี่ยเขากำลังโฟกัสว่าตกลงความรู้สึกในใจเขาอะมันเป็นความรู้สึกที่มันเป็นความรักที่มีต่อคิมหรือเปล่าเขาถึงมีความกังวลนู่นนั่นถึงไปถามดวงดาวคู่รักว่าไหนเมื่อแบบดวงดาวคู่รักจะแบบเข้ามาโคจรกันเดี๋ยวดูเหมือนจะห่างออกไปเรื่อยๆด้วยซ้ำไม่เห็นจะเข้ามาโคจรกันเลยมันทำให้เห็นว่าตัวละครซันตอนนี้กำลังโฟกัสกับความรู้สึกดีๆที่มีต่อคิมแล้วก็ความรักที่มันเกิดขึ้นในใจอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าตรงนี้มันคือคีย์พอยต์ของ EP นี้ว่าอ๋อตอนนี้ความสัมพันธ์ของทั้งสองตัวละครอย่างตัวคิมแล้วก็ซันเนี่ยมันพัฒนาไปเรื่อยๆนะในระหว่างที่เขากำลังเล่าเรื่องของคู่อื่นมากขึ้นแต่เรื่องมันก็ยังเดินต่อไปว่า EP ก่อน EP นี้มันต่างกันแล้ว EP ก่อนเนี่ยความรู้สึกแค่เป็นการช่วยเหลือแต่วันนี้ความรู้สึกนี้มันก่อตัวขึ้นจนรู้สึกว่ามันเกิดความแบบไม่กล้าพูดไม่กล้าคุยกันละกันเพราะอะไรเพราะจริงๆมันกลัวเขินมันกลัวที่จะหลุดกริยาอะไรบางอย่างไปซึ่งกลัวเขาจะไม่ชอบอะไรเงี้ยความรักหรือความรู้สึกตัวเนี้ยตกลงมันจะไปกับความฝันมันจะไปยังไงแล้วมันจะออกไปอีท่าไหนเงี้ยตอนนี้เรารู้สึกว่าเรายังเดาทางไม่ถูกว่ามันจะคล้องกันไปยังไงนะแต่ที่แรกที่เราพอจะจับได้คือเรารู้สึกว่าตอนเนี้ยตัวละครอย่างซันจะเข้ามาเป็นเหมือนกับดวงใจนำทางอะไรบางอย่างทำให้ตัวคิมอ่ะเขาเป็นคนที่อ่อนโยนมากขึ้นเช่นการตัวคิมก็จะเหมือนเป็นแบบฤดูร้อนที่อบอุ่นที่ทำให้ตัวซันหายจากการเป็นโรคก็ได้เรารู้สึกว่าการที่เขามีโฟกัสในไซส์สตอรี่คือเขากินแอปเปิลแล้วเขารู้สึกว่าเขามองแอปเปิลเขารู้สึกว่าเอ๊ะความรู้สึกที่มันดีกับตัวคิมขึ้นเรื่อยๆอาจจะทำให้ความที่เป็นโรคของเขามันหายไปก็ได้นะนี่ก็ยังเชื่ออยู่เสมอว่ามันไม่ใช่โรคหัวใจเพราะถ้าเป็นโรคหัวใจอ่ะมันควรจะต้องกินยาแล้วอ่ะเข้าใจป่ะในอาการแบบนี้แต่คือเขายังกินแอปเปิลอยู่อ่ะคิดว่ามันน่าจะเกิดจากการแพนิคอะไรบางอย่างนี่แหละที่มันมีอาการคล้ายแบบนี้คือเราก็ต้องรอดูต่อว่าเรื่องราวของทั้งสองตัวละครจะเป็นยังไงแต่ช่วงท้ายเนี่ยเขามีการที่เหมือนกับตัวละครอย่างคิมอ่ะเขาแฟลชแบ็กกลับไปในช่วงอดีตเด็กคนนั้นที่เขาเจออาจจะเป็นน้องสันก็ได้แต่เขาแค่ลืมเลือนไปความสัมพันธ์ของการที่ดวงดาวมันจะเป็นคู่รักความสัมพันธ์ที่ดวงดาวมันจะมาเจอกันโชคชะตาจะทำให้สองคนเจอกันอาจจะเกิดตั้งแต่เด็กแล้วก็ได้แล้วชีวิตทุกอย่างมันก็นำพามาให้เจอกันในวันนี้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเอ้ยการที่เขาเล่าไปในช่วงอดีตมันคงต้องมีคีย์พอยต์อะไรอย่างแหละที่เขาอยากจะเล่าอยู่มันถึงสำคัญก็ต้องรอดูว่า EP หน้าเนี่ยเขาจะหยิบตรงไหนออกมาเล่าในความสัมพันธ์เด็กๆเนาะทีนี้มาอีกคู่นึงคือคู่ของชุนเรนนะครับผมแล้วก็พายุนะมันชัดเจนมากๆแล้วแหละว่าพายุกับเรนเนี่ยชอบกันนะครับผมเรนเนี่ยก็ชอบพายุมากอยากจะดูแลเทคแคร์นะฮะหลังๆนี่พอเขาจะช่วงดูแลนี่เขากันซีทุกคนเลยนะเหมือนตอนแรกเขาจะปล่อยพายุไปเจอคนดีๆเนาะแต่พอแบบตอนหลังมีใบบัวเข้ามานี่นั่นคือเขาอิกนอร์หมดเลยเขาแบบมองตาดุด้วยแล้วมองตาฟาดด้วยอ่ะเขารู้สึกคือฉันจะเป็นคนดูแลพายุเองอะไรเงี้ยขอให้ฉันได้ทำหน้าที่นั้นแต่ขณะที่เวลาเขาใส่ตาที่เขามองพายุอ่ะเขาใจใส่แต่ที่นุ่มนวลอ่อนโยนแบบให้ฉันได้ดูแลเธอเถอะนะนู่นนี่นั่นเช่นการพายุก็รู้สึกว่าหวั่นไหวรู้สึกแบบเอ้ยในสเตตัสที่มันเคยที่ผ่านมาคือถ้าคุณหนูเกิดอะไรเราเป็นคนดูแลเนาะวันนี้อยู่ดีคุณหนูมาดูแลเรามันรู้สึกมันผิดอ่ะเหมือนกับที่ตัวอย่างต่อไปเหมือนพ่อเขาบอกว่าช้อนซ่อมมันต้องเหมาะสมกันมันต้องเข้าคู่กันความรู้สึกคือมันกำลังเปรียบว่าจริงๆแล้วตัวเขามันก็ต่ำต้อยกว่าคุณหนูเรียนตัวเขาไม่เหมาะสมกับคุณหนูเรียนหรอกมันยากเกินจะเอื้อมนั่นคือความรู้สึกของฝั่งตัวของละครอย่างพายุนะแต่เราสึกว่าอย่างเรนเขาไม่สนใจเรื่องนี้เลยอ่ะเขาสนใจแค่ว่าเขาจะ
ขาจะเขาแค่กลัวเฉยๆว่าถ้าขาดเขามีความรักอะเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้รับการยอมรับนะด้วยความเก่งของเขามันต้องได้รับการยอมรับอยู่แล้วแต่การที่เขามีความรักเกิดขึ้นเนี่ยด้วยความที่เขาต้องดูแลทุกอย่างเขาเป็นกำลังหลักของทุกคนมันเหมือนเขาจะแทบไม่มีเวลาให้กับความรักเลยแล้วว่าเขาเลยคงรู้สึกกลัวตรงนั้นแหละว่าถ้าเขามีความรักขึ้นมาแล้วเขาจะดูแลความรักได้ไม่ดีอะไรเงี้ยเขาอยากจะให้คนที่เขารักไปเจอคนที่ดีเสียมากกว่าหรือดีมากกว่าเขาหรือพร้อมมากกว่าเขาอะไรเงี้ยเออขณะเดียวกันคือพายุคือแบบเขาก็มีสเตตัสที่เหมือนกับเขาเป็นเจ้านายเนาะลูกน้องที่มันถูกขวางกั้นกันอยู่คือต่างคนต่างมีกรอบในความคิดของตัวเองแต่ตอนนี้แค่ความรู้สึกของตัวละครอย่างพี่เรนเนี่ยเขาเริ่มไม่สนใจกรอบตรงนั้นแล้วเขาเริ่มอยากจะดูแลมากขึ้นอยากจะเทคแคร์มากขึ้นเพราะว่าเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเขาไม่ดูแลเลยคนที่เขาคิดว่าจะยังอยู่กับเขาอาจจะไม่อยู่กับเขาอีกเลยก็ได้ในอนาคตอย่างเงี้ยหรือความสัมพันธ์ที่ไม่มีต่อกันอาจจะเลือนหายไปก็ได้เพราะฉะนั้นเขาเลยแบบเรารู้สึกว่าพี่เรนก็กลับมารุกอีกครั้งในการที่พยายามจะดูแลตัวพายุให้ถึงที่สุดอะไรเงี้ยเขาถึงมีฉากอมยิ้มน้อยอมยิ้มใหญ่นะตอนนี้เขาแบบว่าช่วยตัวดูเขาได้ดูแลพายุสมวันที่เขาคิดแล้วอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกความสัมพันธ์สองคนนี้มันแบบเฮ้ยมันน่าเชียร์มากเลยมันดูดีมากเราชอบมากเลยอ่ะมันมีความสัมพันธ์ที่ดูไม่หวือหวาแต่มันรู้สึกว่าเป็นความรักที่มันดูจะต้องห้ามนิดๆมันดูเหมือนกับจะเป็นไปไม่ได้ห้ามเป็นนะแต่ใจและสายตาที่เขาแสดงออกมามันคือแบบมันชัดมากว่าเรารู้สึกดีต่อกันมากๆอะไรเงี้ยโดยเฉพาะฉากที่แบบตัวแบบพายุอ่ะนอนอ่ะแล้วแบบบนปลอกหมอนก็คือเสื้อที่เขาพับไว้ให้อะไรเงี้ยให้หมอนสูงขึ้นแล้วมองไปแล้วก็ยังมองน้ำตกอีกว่าสูงมันคือรู้สึกแบบมันเหมือนกับบรรยากาศที่เขาอยู่ในป่าฝนป่าอะไรเงี้ยป่าฝนก็คือเรนเนาะเขาเลยบอกว่าเขาได้อยู่ใกล้กับเรนตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าเขาก็ยิ้มแล้วก็มีความสุขนะเขาสึกว่าแต่ว่าต่างคนต่างมันรู้สึกดีต่อกันอะไรเงี้ยมันแค่รอช่วงเวลาที่เหมาะสมหรือมันจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าเนี่ยมันก็อีกเรื่องนึงเพราะว่าต้องยอมรับว่าพี่เรนเขาก็แบกไว้ทุกอย่างไว้จริงๆเนาะขนาดพ่อก็คือฝากความหวังทุกอย่างไว้กับเรนแล้วมองแบบมองตัวคิมเป็นเหมือนคนแบบไม่มีแววที่จะมาเป็นผู้นำหรือเป็นอะไรได้เลยคือมองเป็นเด็กมากแต่ก็ชอบที่ประโยชน์ที่เขาบอกว่าส่วนหนึ่งเพราะพ่อเขาไม่เข้าใจว่าลูกคิดอะไรเพราะลูกเป็นคนที่พูดน้อยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันเลยเหมือนกับบางครั้งอ่ะเราก็รอให้เขามาพูดไม่ได้เนาะบางครั้งเราก็ต้องเข้าไปศึกษาเขาเองเข้าไปดูเขาเองเนี่ยเช่นกันคือตัวละครอย่างคิมเขาก็ยังแบบไม่เข้าใจหรอกว่าพ่อเขาทำอย่างนี้เพื่ออะไรอะไรเงี้ยจริงๆบางส่วนหนึ่งพ่อเขาคงอยากจะเป็นห่วงเขาแหละกลัวว่าเขาจะอยู่ยังไงต่อไปนู่นนี่นั่นเขารู้สึกว่าถ้าเขาอยู่คนเดียวจะอยู่แบบไหนคือด้วยความเป็นห่วงพ่อแม่เนาะเขาเลยอยากจะให้ลูกดูเป็นหลักเป็นฐานมีอะไรขึ้นมาเหมือนกับพี่ชายบ้างเลยเกิดการเปรียบเทียบขึ้นในครอบครัวแต่ด้วยกันคือคนรักษามันแบบไม่โอเคอ่ะมันเหมือนกับคุณเอาระบบหรือสิ่งที่คุณคิดแบบมาใส่หัวเราอะไรเงี้ยซึ่งเราก็แบบไม่โอเคแบบนั้นฟรีดอมของคุณคือการอยู่ใต้อนัตคุณอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ฟรีดอมมันคือการที่เราสามารถที่จะมีทำในสิ่งที่เราอยากทำคิดในสิ่งที่เราอยากคิดได้โดยที่ไม่อยู่ในกรอบของใครอะไรเงี้ยนั่นคือฟรีดอมมากกว่าเรารู้สึกว่างั้นครอบครัวเนี่ยมันเลยค่อนข้างแบบมันมีอะไรอยู่ตรงนี้ที่มันไม่เข้ากันไม่ได้อะไรเงี้ยขณะที่พี่ชายมันเป็นคนที่ยอมทุกอย่างมันเลยเหมือนกับเป็นคนกลางที่ทำให้คอยเบนตัวน้องกับตัวพ่อแม่ให้เข้าหากันอะไรเงี้ยตัวเนี้ยคือเราว่าตรงเนี้ยมันคือคีย์เวิร์ดสำคัญที่เป็นพ่อแบบพ่อพูดนี่พูดเหมือนคำกลอนเลยนะคือแบบใครเดียวกันเรื่องชุนนี่ก็โอ้โหแบบพัมเพอร์พันนาไปสุดเหมือนกันคือสุดโต่งเหมือนกันจนเกิดฉากแบบเลิฟซีนหรือเซ็กซี่ขึ้นมาเลยในฉากนั้นความรู้สึกคือแบบไม่ได้อ่ะไม่โอเคเชียร์พายุอยู่ดีๆอยู่ดีไอพี่เรนด้วยความฝันไปได้กระชุนเฉยเลยคือแบบไม่ได้ไม่โอเคฝันดีอ่ะคือพันนาเพอร์พบมากขนาดแบบเขาคงจะเสียดายฝันมากเลยเนาะเขารู้สึกว่าโอ้โหเคยเป็นมาที่แบบว่าฝันอะไรแบบนี้รู้สึกเสียดายไม่อยากตื่นมาปลุกฉันอะไรเงี้ยโอ้แต่ก็ไม่รู้นะว่าพี่เรนอ่ะเขาดูออกแหละว่าตัวชุนน่ะชอบเขาอยู่อย่างเงี้ยแต่เรารู้ว่าเขาถ้าอยู่ในสเตตัสจริงๆเขาจะจัดการเรื่องนี้ได้ถ้าเขาไม่เมาหรือไม่อะไรนะเขาจะสามารถที่จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นต่อไปเขาคงไม่แบบอยู่ดีไปเสียตัวให้ชุนแน่นอนอ่ะก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงต่อนะเรื่องนี้ใบบัวก็ค่อนข้างน่าสงสารเหมือนกันออกมาคือชอบพี่พายุแต่ก็อยู่ดีไปเห็นฉากเขากัดกระดุมกันชอบฉากตอนที่เหมือนกับว่าเขาเอานิ้วเขี่ยเตียงอ่ะมันเหมือนกับแบบเฮ้ยอยากจะหันไปมองเขาจังเลยอยากจะรู้ว่าเขาแต่งตัวยังไงโอเคไหมนู่นนี่แต่เขาไปช่วยเขาอะไรเงี้ยแต่ต้องเขี่ยเตียงนึงไว้อะไรเงี้ยสุดท้ายคือเหมือนกับอ่ะได้ทุกๆเขาก็จัดการใส่ทรงใส่เสื้อให้เรียบร้อยเลยคือแบบมันแบบน่ารักอ่ะแล้วก็อีกโมเมนต์ที่ชอบคืออะไรไหมชอบตอนน้องโอมอ่ะมาเจอกับพี่ก็น่ารักดีเนาะตลกดีแกงแซวพี่อะไรเงี้ยดาราที่มาเล่นเป็นเด็กนี่น่ารักมากเลยเนาะโอ้ทุกคนน่ารักมากเลยแบบหน้าตาจิ้มริมมากเลยอ่ะทั้งสองคนเลยเหลืออีกสองเรื่องที่ต้องพูดคุยกันคือเรื่องบ้านทางตากอากาศรู้สึกว่าไอ้นี่มีเลขเสน่ห์
คิดว่าบ้านนี้ก็จะถูกหลอกให้ซื้อหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้หรือจริงๆต้องการซื้อเป็นเซฟเฮาส์จริงๆก็ไม่รู้เอออันเนี้ยมันคือแบบมันบียอนมากอะไรเงี้ยมันแบบว่าไม่ทางรู้ได้เลยว่าตกลงแล้วเรื่องมันจะเป็นยังไงต่อแต่คิดว่ามันต้องมีผลแน่ๆไอ้ตัวขหัสหรือตัวเนี้ยที่มันดูพอแม่พูดติงแล้วมันอยู่ไกลกับทุกสิ่งมันอยู่ไกลทุกอย่างมันต้องเป็นต้นเหตุของการเกิดอะไรขึ้นสักอย่างนึงกับไอ้กับสถานที่อันเนี้ยก็ต้องรอดูว่าตกลงพ่อเขาพูดเหมือนเป็นลางว่าแบบจะไม่ได้ใช้เนาะคิดว่าเดี๋ยวคงได้ใช้แน่ในอนาคตแต่จะใช้กับใบไหนเนี่ยสิต้องรอดูนะครับอีกฝั่งที่ต้องคุยก็คือเพชรกับพายน่าสงสารเพชรเนาะคือเขาอะชอบพายเต็มตัวแหละแต่คือเหมือนกับว่าพายก็เหมือนจะรู้ได้ว่าเพชรชอบเขาแต่พายคือแบบตอนนี้โฟกัสไม่อยู่กับเพชรเลยอะคือเขาไปชอบคนอื่นอยู่เพราะฉะนั้นเขาตีเส้นเพชรไว้ชัดเจนมากๆอะเพชรมันเลยเหมือนก้าวข้ามความเป็นเพื่อนไปไม่ได้เลยหรืออยากไปอีกความสัมพันธ์ที่มันพัฒนาขึ้นไม่ได้เลยอะไรเงี้ยก็ต้องไปเอาใจช่วยก็ต้องไปเอาใจช่วยเพชรกับพายนะว่าสุดท้ายเพชรจะเอาชนะใจพายหรือเปล่าแต่ตอนนี้พายกำลังเสียศูนย์อยู่เนาะอยู่ดีโดนปฏิเสธกลางงานอุตส่าห์ชวนเขามากินนู่นนี่นั่นสุดท้ายแบบไม่ได้กินอะไรเงี้ยคู่นี้จะเป็นยังไงต่อแต่หวังว่าเพชรจะสามารถที่จะเข้าไปถึงตัวพายได้ง่ายมากขึ้นนะฮะโอเคครับผมก็วันนี้ประมาณนี้นะครับแต่ต้องยอมแต่ต้องชมนะครับว่า EP นี้เล่นกันดีทุกคนเลยชอบมากน้องโน้ตเนี่ยก็เล่นดีนะเขารู้สึกคือเราอินไปกับเขามากๆปีเตอร์แพรอะไรเงี้ยเล่นดีคือรู้สึกแบบรู้สึกพอเขาเข้ากันแล้วอะเราเขินความเป็นตัวแบบตัวละครอย่างพายุกับเรนมากๆเนี่ยสองคนนี้เราว่าเล่นดีเลยส่วนโอมกับฟลุ๊กไม่ต้องพูดถึงเลยแบบสายตาเดี๋ยวนี้ชัดมากเล่นโอเคมากเล่นดีมากสมูทมากอะไรเงี้ยรู้สึกว่าตอนนี้เรื่องมันเริ่มจะแบบเข้มข้นขึ้นนะมันเริ่มจะเหมือนกับว่าเล่าไปสู่จุดที่มันมีจุดที่อยากจะเล่าเยอะๆหมดเลยพร้อมกับเรื่องที่จะค่อยปล่อยออกมาให้เราได้เห็นกันบ้างแล้วนะครับรู้สึกว่าเรื่องมันเริ่มนะมันจะมีเหมือนกับแบบค่อยๆปล่อยความน่าสงสัยความที่เราอยากจะรู้ค่อยๆออกมาทีละนิดเนี่ยให้เราได้ติดตามมันไปเรื่อยๆรู้สึกว่ามันทำให้เราไม่ได้เบื่อเลยตลอด5 EP ที่ผ่านมาแล้วคือรู้เลยว่าเวลาเขาแสดงออกมามันรู้สึกว่ามีชีวิตชีวามันมีชีวิตอะไรบางอย่างในการแสดงของพวกเขาทั้งคู่นะกับโอมกับฟลุ๊กเนาะอ่ะรอดูแล้วกันครับผลงานต่อๆไปนะครับผมในอนาคตนะก็วันนี้ประมาณนี้แล้วกันขอบคุณทุกคนที่มาติดตามกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามสีของทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับผมเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับวันนี้พี่แฮมลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย